มีเลี้ยงพระวันที่18ใช่ไหมคะวันนั้นวันที่18ที่นั้นเขาจะมีเลี้ยงพระนะหมายจะไปเปล่าหนูจะทํากับครอบครัวก่อนแล้วหนูค่อยมาแล้วหนูก็กังวลคุณลุงเมตตามากนะคุณลุงไม่ธรรมดานะหมายคุณลุงเมตตามากคือเท่าที่หนูรู้จักพี่วันหนูรู้อย่างเดียวว่าพี่วันเป็นคนดีและมีจิตใจดีพี่วันจะมองทุกอย่างเป็นบวกหมดแล้วตัวหนูเนี่ยหนูยังไม่แน่ใจเพราะเราต้องมาคนเดียวเข้าซอยลึกไหมว่าจะเป็นยังไงเนาะคุณลุงเขาสอนธรรมะเราก็คงเข้าไม่ถึงเราคงนั่งอยู่แถวหลังเราก็คงดูหนูก็คิดว่าสอนธรรมะก็คงอยู่ไกลๆแต่หนูก็ยังไม่เคยเตรียมหนูเพิ่งมาเริ่มที่จะเรียนปริยัติเนี่ยนิดนึงระดับตื่นๆสักประมาณ5เดือนนี่ระดับตื่นๆเวลาไปก็ครึ่งวันระดับตื่นๆเราหลับตื่นๆเราหลับตื่นไปเนี่ยได้บ้างไม่ได้มั่งก็พอดีมันเป็นเรื่องเดียวกับลุงแต่น้องปฏิบัติมาเยอะแล้วถึงน้องไม่ปฏิบัติหนูคิดว่าน้องสะสมมาเยอะแล้วหนูก็มั่นใจหนูนับถือน้ำใจน้องเพราะน้องเป็นเพื่อนเป็นทุกอย่างอ่ะกับหนูเป็นเพื่อนเป็นคนคลายทุกข์ก็อยากจะบอกว่าฟังมาทั้งหมดเรียกเขาว่าใจเต้นแม่ที่นี่เราอยู่ในวัดกำลังหาวิธีจะเลื่อนใจเต้นเกินหามานานมากเอาเยอะมากอายุงานที่เขาใช้กันเนี่ย20ปีจึงจะได้ชื่อนี้ไปใช้ส่วนตัวเพิ่งได้มาได้ใช้ไม่เกิน2ปีก็สองปีที่ผ่านมาคุณลุงมีสไตล์ที่แปลกที่จะแตกต่างจากคนอื่นเป็นธรรมดาหรือว่าชอบเป็นคนธรรมดาแล้วพูดธรรมะธรรมดาไม่ได้พูดแบบเหมือนที่เราคิดกันน้องก็เหมือนกันน้องคิดแบบเข้าใจได้ไม่พูดแบบเอาละมาถึงตรงนี้แล้วก็ถือโอกาสต่อไปทีนึงว่าที่ฟังมาทั้งหมดนี่นะภายในไม่เกิน15ปีผมว่านะนายแพทย์นางแพทย์และนางสาวแพทย์จะเริ่มตกงานไม่ภายในไม่เกินไม่น่าจะเกิน15ปีมันจะมีคำหนึ่งมาในสังคมคำนั้นก็คือนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์จะเจอข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จไม่น่าจะเคย15ปีแล้วเด็กกลุ่มนี้ก็คือเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคม37จะบอกให้ทราบไว้เป็นนัยยะไว้หน่อยเพราะว่าทำไมจะบอกว่าจะโดนข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จการศึกษาของเขาเนี่ยเขาไปหอมาจากตะวันตกมันทั้งหมดทางฝ่ายเรา คิดว่าสรุปไว้แล้วว่าเป็นองค์กรช่างโง่ตะวันตกนะก็มีหลักการคิดมีวิธีคิดไม่ว่าจะเป็น IQ EQ AQ MQ CQ NQ หรือไม่ว่าจะเป็น 4M 5M ที่เขาว่าคือหลักการเท่านั้นวางเป็นระบบไปเรียบร้อยเขาก็ตั้งไม่ทำบันการศึกษาคนบ้านเราก็ไปเรียนเริ่มต้นแล้วก็ปล่อยเศษเนื้อมาให้กินฟรีให้ทุนไง นั่นแหละเขาก็ตั้งเกณฑ์ไว้ว่าอ้าวบุคคลจะได้ทุนจะต้องเรียนเกณฑ์ที่นี้ว่าไปเห็นไหมขีดสแตนดาร์ดแล้วของการที่จะไปเรียนเขาได้แปลว่าคนเก่งเข้าใจไหมเลือกคนเก่งเลือกคนหนังสือเก่งยังไม่พูดถึงคำว่าดีนะเอาเก่งไว้ก่อน
คนกลุ่มนี้มันจะคิดเร็วเข้าใจเร็วจำเร็วและจำนานด้วยคนเก่งจะเป็นอย่างนั้นคุณสมบัติเขาจะเป็นอย่างนั้นเอาได้ทุนเนาะปื้อสั่งสอนองค์ความรู้สับใช้เครื่องมือตรวจวัดนำ กลับมาได้การเติบโตนึกออกเนาะมีตำแหน่งที่การงานตอนนี้มีอัธิริตีในการสั่งงานคิดจะซื้ออย่างเดียวทีเนี้ยไม่ใครคิดจะสร้างคิดจะซื้ออย่างเดียวเครื่องมือทางการแพทย์ที่แพงแสนแพงมาแสนมาโอเคนะหวังว่าคงจะทันมาถึงนี่ไม่ต้องต่อตรงนั้นพอจะคิดต่อไปได้อยู่แล้วล่ะประเทศไทยเรานอกจากวันนี้ไปเรื่อยไม่เกิน20ปีผมว่านะประเทศชาติล่มจมแน่นอนด้วยระบบสาธารณสุขบ้านเราเอาเขามาใช้ทั้ง 99.99% ทุกวันนี้แพงเนาะแพงนะใช่ไหมค่าบริการแพงมากเลยเป็นวิชาที่ต่อไม่ได้ต่อรองไม่ได้วิชาชีวิตต่อรองไม่ได้ทุกอย่างเพื่อกำหนดระบบนี่ฮะลักษณะอย่างนี้แหละการสาธารณสุขบ้านเราเนี่ยผมคิดเองเขาครอบตั้งแต่ตั้งครรภ์แล้วครับฝากท้องเห็นไหมผมใช้คำว่าครอบเลยนะว่าเลยการฉีดแล้วเข้าไปกินทาแล้วเข้าไปคำที่มันติดตลาดค่อนข้างจะมากก็คือน่าจะเป็นหัดเยอรมันเยอรมันไวรัสบีไวรัสอะไรก็ว่ากันไปประมาณนั้นนะครับคำพื้นที่เขาใช้กันก็คืออะไรนะนี่ภาษาฉีดป้องกันวัคซีนฉีดผมต่อต้าน 100% คำพูดต่อไปนี้คือผมต่อต้านเกิน 100% แน่นอนคำพูดต่อไปนี้คือฉีดวัคซีนเข้าไปให้เด็กหญิง11 12 13ฉีดเข้าไปเพื่อป้องกันมะเร็งปากมดลูกผมต่อต้านเกิน 100% แน่นอนครับเอาล่ะกรณีอย่างนี้นะกว่ามันจะส่งผล20 30ปีล่วงแล้วเข้าใจมั้ยครับถ้าหากว่าเด็กส่วนนี้นะฮะฉีดเข้าไปแล้วถ้าไม่เป็น 100% วิทยาศาสตร์ต้องการันตี 100% 95% ต้องการันตีที่บอกว่าพิสูจน์ได้ไงใช่นะมันถึงจะไปกันได้ผมว่าคงไปงงฉีดป้องกันแต่ถ้าหากว่าเด็กพวกนี้มันเป็นเนี่ยความผิดอยู่ที่ใครกรณีอย่างเงี้ยฮะจะโดนข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จนี่เฉพาะเด็กรุ่นนี้นะนึกๆไปผมก็ต้องสงสารเด็กเกิดมาใหญ่หลังมาผมใช้คำพูดหนักหน่อยนะแต่อย่าโกรธผมเป็นเหยื่อเขาหมดเป็นเหยื่อเขาหมด30บาทรักษาทุกโรคผมบอกว่าเป็นเหยื่อการแพทย์ตะวันตกหมดบ้านเมืองเราเนี่ยเงิน100บาท40บาทไหลไปกับประเทศทุกปีงบประมาณปีเท่าไหร่ไม่รู้กระทรวง60บาทหมุนเวียนอยู่ตรงนี้แหละขายข้าวกี่เวียนจะพอเจ๊งมีแต่เจ๊งกับเจ้าเนาะเมื่อเวลามีสิ่งนี้ขึ้นกระดานเมื่อกี้แต่แมนเขาโชว์ออฟเต็มที่นะเมื่อวานนี้ผมว่าจะเปิดโอกาสให้เขาโชว์ออฟสักครึ่งวันหรือซ้ำไปผมมาดูเวลาเงื่อนไขเวลาแล้วก็สิ่งที่ผมจะนำเสนอบรรยายวานนี้
มันจะไม่ครบองค์ความรู้ที่ผมได้ตั้งเอาไว้เวลามันจะไม่พอตอนนี้ก็ยังเลยเวลาตั้ง 3-4 ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมาอยู่ด้วยไม่ใช่เหรอเมื่อวานเนี่ยฮะยังเลยไปตั้งเยอะผมกล่าวว่าประมาณสักทุ่มก็เสร็จที่ไหนได้ไม่ใช่เลยขออนุญาตนิดนึงค้างบนนี้บางทีจะเป็นบุคคลยังพันก็ได้ครับเพราะว่ากำลังตามกันอยู่กำลังสแตนบายกันอยู่ตอนนี้เวลา19เนาะโอเคไม่เป็นไรรู้แล้วผมมีความสามารถที่จะปล่อยพลังงานที่ผมมีอยู่ให้กับบุคคลไปทำได้แทนผมอาทิตย์ละไม่น้อยกว่า500คนผมทำได้แน่นอนผมทำได้แน่นอนนี่วิธีของผมแปลว่าไม่กินไม่ทาไม่ฉีดทุกวันนี้กินแค่เรื่องกินอย่างเดียวนะเป็นเรื่องไม่จบทาก็ไม่จบคำว่าทาหรือว่าหยอดนี่เนาะก็ได้นะไปเช็งไงของดีฮะกินหมอแสงไงเข้าใจไหมมาถึงวันนี้เรื่องกัญชากัญชาคือพืชใช่ไหมครับที่นี่อากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชทุกต้นเป็นยาส่วนที่เขาว่ายายาคือเคมีเนาะเป็นพิษหมดนะเขาว่ายายาถูกกฎหมายเนาะผ่านอย.ใช่ไหมครับเป็นพิษหมดแล้วผิดกฎหมายเขาก็บอกว่ายาเหมือนกันนะเช่นกินแล้วบ้าชัดๆเลยยังบอกว่ายาอยู่ก็คือยาบ้าเด็กได้ฟังคำว่ายาคำเดียวเนี่ยครับไม่มีทางไปนะเด็กตันหมดเลยนะครับผู้ใหญ่บ้านเราจำผ่านมาตายไปบางก็มียังไม่ตายก็ยังมีอยู่ยังไม่ตายแต่หมดอำนาจมาก็เหมือนมากไปแล้วก็เยอะคนที่ยังไม่ตายแต่หมดอำนาจจะให้สิ่งนี้สูญเสียดังนั้นคนมีอำนาจเซ็นแก๊กหนึ่งผิดกับถูกทันทีโดยกฎหมายอันตรายครับรัชกาลที่5ก่อนจะเซ็นอะไรต่างๆเนาะบุคคลที่อยู่เบื้องหลังใครรู้ป่ะจึงรักษาชาติบ้านเมืองมาไม่ได้สมเด็จโตต้องผู้เข้าถึงพระธรรมหรือผู้บรรลุธรรมสมเด็จโตสมเด็จโตหลวงพ่อโตสมเด็จวัดระฆังใช่ไหมคะแต่รัชกาลที่ห้าท่านนิยมแผ่นไทยมากกว่าแผ่นเรื่องใช่ไหมครับนี่คือรัชกาลที่ห้าแต่พอเรามาเป็นรัชกาลที่นั่นนะตั้งแต่วันที่ตีเสาเข็มโรงพยาบาลศิริราชนั่นแหละครับตะวันตกเข้าแล้วงงไหมครับใช่เนาะเคยไปดูไหมครับบรรยากาศของโรงพยาบาลศิริราช
ถ้าไปประมาณตีห้าถึงหกโมงเช้าเนี่ยไม่มีที่เดินนะโยมถ้าไปตีสี่เนี่ยพอจะมีอยู่หรอกถึงตีสี่นะจุฬาก็ไม่ต่างกันมั้งรามาก็เชื่อว่าไม่ต่างกันยิ่งดังยิ่งเยอะเพราะอะไรเพราะว่ามีอะไรทุกวันนี้เขาก็มีสวัสดิการเนี่ยปีละกี่คนเดี๋ยวนะรวมกันอำเภอจะเป็นต้องเจ๊งเจ๊งเยอะนะอำเภอขาดทุนเยอะใช่ไหมฮะโรงพยาบาลอำเภออะอำเภอในจังหวัดก็ยังมีนะไม่มีใครไปใช้บริการเพราะว่าหนึ่งหมอสองเครื่องมือเห็นไหมหมอดีเครื่องมือดีก็ต้องอยู่ที่สามหน่วยที่ว่าในมั่งหรือโรงพยาบาลศูนย์ในจังหวัดผู้ก็หลังไปหลังไปต่อหัวไงต่อปีไงนึกออกไหมนั่นแหละครับโรงพยาบาลเอกชนก็รับไม่ไหวไว้หรือไหวก็มีนะสุดท้ายไปไม่รอดครับก็เพราะเช่นนั้นแหละมันจึงมีสองมือเปล่ารักษามนุษย์ไม่ใช่รักษาโรคผมไม่ยอมรับคำว่าโรคนะผมไม่ยอมรับคำว่าเชื้อโรคแน่นอนผมรู้ว่าเชื้อโรคทำอะไรผมไม่ได้หรอกผมจะไม่ยอมรับผมยอมรับแต่เพียงว่าสัตว์โลกสัตว์ตัวเล็กไวรัสไวรอยด์นู่นแบคทีเรียจุลินทรีย์สัตว์ตัวเล็กอาหารของเขาคือพลังงานสสารพลังงานเรื่องสสารพลังงานเรื่องเดียวเนาะเอาเป็นว่าลุงหอกเป็นคนที่ค้นพบพลังงานที่บริสุทธิ์เอามาใช้ได้เลยทุกเวลาทุกโอกาสมันคืออะไรคือเมื่อวานได้ฟังใช่ไหมคือทุกอย่างมันได้หมดอยู่ที่ไหนอยู่ในทุกที่ข้างในและนอกครับอยู่ในตัวทุกคนทุกคนมีหมดทำงานบริสุทธิ์ว่ามันไม่ทำงานเหมือนกับคำว่าคำนวณนะฮะน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟมันพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันเยอะเหลือเกินมันครอบอยู่ตัวที่บริสุทธิ์ก็ไม่เวิร์กโอเคไหมครับเมื่อกี้นี่แต่ตันแมนเขาพยายามที่จะคลีนที่บรรจุในสมองให้จะโล่งนะครับทีนี้เวลาเคลียร์ทางด้านนี้ จะไหวสุดท้ายกำลังจะบอกว่ามันถึงยุคมันครับผมรอแค่ควอนตัมคอมพิวเตอร์มาคือคอมพิวเตอร์ความเร็วสูงมากๆนะครับ1วินาทีแป๊กสื่อสารหมดได้ทั้งโลกไม่มีรีเลย์ตอนนั้นนะพลังงานมันจะใช้ได้เต็มร้อยเพราะมันเร็วทามเร็วทามคืออากาลิโกจะทำได้เมื่อวานรู้จักคำว่าอากาลิโกไหมนั่นต้องเข้าสู่ภาวะอากาลิโกอย่างเดียวจะทำได้ถ้าไม่อากาลิโกไม่มีทางทำได้ก็เลยถึงบอกว่านั่นแหละครับประชาชนประเทศไทยคนไทยลุงหอกไม่มีที่อยู่แน่นะวันนั้นแล้วจะอยู่ไหนคงจะต้องมีพื้นที่เฉพาะวันหนึ่งไม่ต้องทำอะไรอยู่แค่นี้ให้เขาไปคงมาเดินเหินแถวๆได้ไม่ได้เลยที่ว่าในใจนะคนจะรุมใครเปล่าฮะคือความต้องการไงฮะดีมานด์จะเยอะคนจะทั้งประเทศเลยใช่ไหมฮะไปยืนไหนมันก็รู้ไปหมดแล้วเนี่ยอยากเจอโอเคไหมครับก็เลยต้องเตรียมพร้อมทางงานด้านนี้เอาไว้ด้วยเวลาเนี้ยครับ
คลองเอาไว้และเป็นได้ทั้งโลกโลกใบนี้เนี่ยฮะด้วยสุขภาพทั้งหมดครับเป็นกันเอาไม่อยู่แปลว่าวิทยาศาสตร์ไปไม่รอดแล้วครับวิทยาศาสตร์ทำลายหมดนะครับเมื่อกี้ผมฟังดูมันมีคำหนึ่งที่ยังไม่ตอบกันแต่ท่านก็บอกว่าเอาใส่เคมีเข้าไปมันไม่หายเขาจึงใช้คำว่ารักษาไงก็ถูกเขานะรักษาไปว่าเก็บไว้เนาะโอเคนะทางนี้ไม่รักษาถ้ารักษาคือรักษามนุษย์กำจัดสิ่งที่แปลกปลอมใช้คำว่ากำจัดบำบัดก็ไม่ใช่เลยบำบัดยังยืดหยุ่นผมเรียกว่าเลี้ยงไข่บำบัดไอ้ธรรมชาติบำบัดบำบัดได้อันนี้มันผมว่ามันซ่อนอยู่ในธรรมชาติและหรือเหนือธรรมชาตินะกำจัดเลยครับมันอยู่ในภาวะนั้นโอเคนะพอเข้าใจภาษาพวกนี้เอาล่ะกลับมาถึงสัมผัสตัวอ่ะมาเลย